Merry Christmas และ Happy New Year ชาว Heyday ล่วงหน้าไว้เลยทุกๆคนนะคะและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแนะนำทริคในการทำอีเวนต์ของพี่เองนะคะว่าพี่ทำยังไงนะคะให้มันได้แบบรางวัลเร็วๆนะคะเลื่อนขึ้นปื๊ดๆเลยนะคะทุกคนแล้ววิธีของพี่นะคะมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนนะคะแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าพี่ทำยังไงนะคะทำไมของพี่มันถึงเร็วจังเลยนะคะพี่ใช้วิธีนี้นะคะโดยที่น้องอย่าเพิ่งไปดูจอนะคะฟังที่พี่พูดก่อนนะคะมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะวิธีของพี่คือพี่จะดูว่ามันมีภารกิจอะไรมั่งใช่ไหมพอพี่ดูแล้วว่ามีนี่นี่นี่แล้วพี่จะทำทุกอันเลยเพราะว่ามันได้คะแนนร้อยอัพทุกอันอะไรแบบนี้นะคะพี่ก็จะใช้วิธีผลิตไว้ทุกๆอันนะคะผลิตไว้ทุกๆช่องที่เราจะทำนะคะคือแบบอย่างนี้อย่างอีเวนต์นี้มันมีเบอร์เกอร์5ชิ้นแบบนี้นะคะแต่ช่องผลิตของเราเนี่ยมันมีแค่3นะคะเราจะทำยังไงให้เราไม่ไปกดช่องผลิตแล้วมันเก็บเบอร์เกอร์ไปก่อนใช่ไหมพี่ใช้วิธีทำให้โรงนาเต็มค่ะทุกคนเมื่อโรงนาเต็มเนี่ยไม่ว่าเราจะไปคลิกเครื่องผลิตยังไงเนี่ยมันก็ไม่เก็บของเรามาใช่ไหมพี่ก็ทำให้โรงนาเนี่ยเต็มพอพี่ผลิตได้3ชิ้นพี่ก็จะสามารถผลิตได้ต่ออีก2ชิ้นเพื่อที่พี่จะได้ทำอีเวนต์ได้โดยที่ไม่ต้องเก็บเข้าไปเพราะว่าถ้าเราเก็บเข้าไปในโรงนาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะนับใหม่เราก็ไม่ถึง5สักทีนะคะเพราะนั้นพี่ใช้วิธีทำให้โรงนาเต็มในจังหวะที่พี่ยังผลิตของไม่ครบนะพอพี่ผลิตของครบแล้ว3อันพี่ก็จะไปรวบในโรงนาเอาไปขายสัก3ชิ้นเพื่อมาเก็บอันนี้ทำอีเวนต์แบบนี้นะคะพี่จะผลิตไว้ทุกอันเลยนะคะทุกคนเข้าใจใช่ไหมช่องผลิตเรามีแค่3แต่ว่าอีเวนต์เรามันต้องผลิต5ทำยังไงไม่ให้มันเก็บก่อนอีเวนต์จะเสร็จที่เราผลิตไว้ใช่ไหมไปทำให้โรงนาเต็มแล้วเราก็จะกดผลิตได้ต่อแต่ถ้าโรงนาไม่เต็มเราจะไปผลิตต่อให้มันครบ5ของมันจะเก็บเข้าโรงนาถูกต้องไหมนี่พี่ใช้วิธีโรงนาเต็มค่ะทุกคนเพราะงั้นพี่ทีนี้เนี่ยพี่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมใช้วิธีนี้พี่ก็จะผลิตรัวๆไว้เลยแบบว่า 3-4 อีเวนต์เนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย130นู่นเนี่ยนะพี่ก็จะผลิตไว้ทั้งหมดเลยพี่ก็จะเข้ามาเก็บทีเดียวคือแบบทำทุกแถวไปเลยนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยคะแนนของเราอ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นพี่พูดสับสนไหมงงไหมถ้าใครงงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงเนาะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนที่พี่พูดโอเคไหมคือพี่ใช้วิธีนี้มันก็เลยเร็วแต่ว่าถ้าใครไปกดแบบอย่างเราจะผลิตแจม3อันเรากดรับเควสทีนี้เนี่ยถ้าวันนั้นเรากดรับเควสไปแล้วแต่เราลืมกลับมามันหมดเวลาใช่ไหมเราก็จะเสียโอกาสตรงนี้เพราะเครื่องมันผลิตไปแล้วถูกต้องไหมทีนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีโดยการไม่กดรับเควสผลิตของไว้ก่อนถ้าอันไหน3เราส่วนใหญ่เรามันจะมี3ช่องอยู่แล้วถ้าอันไหน3ก็ดีไปผลิตไว้ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยมารับเควสไม่ว่าเราจะนอนไป 4-5 ชั่วโมงตื่นมามันก็ยังไม่หมดเวลาเราค่อยมารับแล้วก็ไปเก็บของเพื่อเป็นการที่เราจะได้ดักไม่ให้เควสเนี่ยมันหมดเวลาก่อนแล้วอันไหนที่เรามีช่องผลิตแค่3แต่มันต้องการ5ผลิตไปก่อนไม่ได้พี่ได้ไปทำให้โรงนาเต็มแล้วก็เราจะกดผลิตต่อได้โดยที่ไม่เก็บของเข้าโรงนางงไหมไม่งงนะโดยที่ไม่เก็บของเข้าโรงนาเสร็จแล้วมันจะผลิตได้5ทีนี้พอเราจะเก็บของจริงๆมันเก็บไม่ได้แล้วคราวนี้โรงนาเต็มหนูก็ไปขายออกสัก5อันแล้วก็มาเก็บเราก็จะได้ทำเควสไปนี่คือวิธีของพี่นะคะพี่จะผลิตทีเดียวให้หมดทุกเควสเลยเสร็จแล้วพี่จะมากดรับกดทำไปทีละอันทำให้พี่เนี่ยไม่เสียเวลาแล้วก็พี่ผลิตของไว้ก่อนล่วงหน้าได้เลยโดยที่ยังไม่กดรับเพื่อไม่ให้มันหมดเวลาไปก่อนนี่คือวิธีของพี่นะคะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ก็จนถึงตอนนี้ที่พี่ทำคลิปนะคะพี่ได้ไปถึงได้ฮอลลี่1,000 แล้วนะคะไปถึง 6,000 แล้วอ่ะพี่ทำภารกิจไปจนถึง 6,000 แล้วแล้วตอนนี้พี่กำลังจะทำให้ไปถึงนู่นเลยที่พี่จะรับของแต่งนะคะทุกคนพี่ใช้วิธีนี้คือเร็วมากพี่บอกเลยว่าเร็วโดยไม่กดรับเควสผลิตของไว้ก่อนทำลงนะให้เต็มแบบนี้นะคะทุกคนเข้าใจใช่ไหมที่พี่อธิบายถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะแต่ว่าอย่าแรงนะถ้าแรงพี่สวนกลับรับให้ได้นะโอเคไหม
ส่วนเนี่ยพี่ก็ไม่สอนกับใครหรอกนะคะส่งสติกเกอร์ยิ้มไปก็พอเออไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามพี่มาแล้วกันและนี่ก็คือเคล็ดลับที่พี่จะมาบอกทุกคนนะคะว่าพี่ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเออแล้วมันจะเร็วขึ้นแล้วเราจะทำทีเดียวได้หลายอันโดยที่ไม่ต้องกดรอกดรอทีนี้บางเควสเขาให้มาอย่างเงี้ย2ชั่วโมง3ชั่วโมงผลิตไปยังไม่ทันเลยหมดเวลาซะละอย่างเงี้ยนี่คือวิธีของพี่นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่น Heyday และขอให้ไปถึงนู่นเลยนะคะ 15,000 คะแนนนะคะทุกคนตอนนี้พี่ได้ฮอลลี่ 1,000 มาแล้วเด้อถึง 6,000 แล้วพี่กำลังจะไป 7,500 นะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้ผลิตหมดทั้งหมดครบ6อันพี่จะกดเข้าไปรับทีเดียวจบเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องรับเควสไว้ก่อนโอเคนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนไหนนะคะทุกคนยังไงพี่ก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะเมอร์รี่คริสต์มาสไว้ล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนบายบายนะคะขอให้มีความสุขกับปีใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ดีๆปังๆนะคะทุกคนบายบาย